รอออกทีเดียวเลยดีกว่าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ที่อุ๊ยยังไม่บอกดีกว่าอ้าวแต่แคปชั่นบอกไปแล้วลืม เราอยู่ที่นราธิวาสทุกคนเห็นภาพตรงหน้ามั้ยคะสวยมากที่นี่คือมีหมอกเพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนลงมาแล้วแล้วก็พอดีพอเรามาถึงฝนก็หยุดนะคะก็เลยมีหมอกเห็นกองลมแล้วมั้ยนี่ทุกคนเห็นอันนี้ก่อนอ้าวซูมบ่ได้ซูมไม่ได้ค่ะเห็นไหมนี่กล่องนมนะคะกล่องนมที่เรามากับคาร์โก้ของไทยสมายกำลังเคลื่อนที่มานะคะ81ลังโตๆที่อ้าวพี่เขาหายที่มาบินมาพร้อมเรานะคะเดี๋ยวเราก็จะเอา81กล่องใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแพ็คเพื่อเห็นน้องทัพทีมที่อยู่ที่กล่องไหมคะพรีเซนเตอร์ของเราอ่ะพี่วิวมันหุบไม่ได้ค่ะนี่พี่เขาก็กำลังจะดูตอนนี้พี่เขาก็แม่เตรียมตัวแล้วนะแม่ที่ลงทะเบียนไว้234รายชื่อ234รายชื่อนะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่3พฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยใครลงทะเบียนอยู่ภายใน234รายชื่อนี้เตรียมตัวรับไว้ได้เลยนะคะเมื่อคืนนี้ที เราได้ลงรายชื่อไว้แล้วนะคะ234รายชื่อแล้วก็แบ่งเป็นอำเภอแล้วแต่ขออนุญาตสงวนไม่บอกนามสกุลนะคะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะก็ชี้แจงขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดเพียงเท่านี้แล้วกันว่ามีชื่อคุณแม่ของแต่ละอำเภอเนี่ยใครได้บ้างนะคะก็เตรียมตัวไว้เลยเดี๋ยวพอเราเดินทางจากสนามบินแล้วเราจะไปแพ็คของค่ะจะไปแพ็คนมเพื่อกระจายให้ทั้ง234ครอบครัวค่ะวิวตรงหน้าเนี่ยทุกคนประทับใจตั้งแต่เครื่องบินยังไม่ลงเห็นแล้วหมอกสวยมากขนาดเป็นภาคใต้ค่ะที่เขาเรียกกันว่าฝน8แดด4แต่ก็มีหมอกให้ทุกคนได้ชมนะคะตอนนี้บรรยากาศก็จะเย็นๆชื้นๆหน่อยเพราะฝนเพิ่งตกตอนนี้ฝนก็ยังรินอยู่หน่อยๆฝนตกปล่อยๆนะคะขออนุญาตขอบคุณอีกครั้งคือซึ้งใจจริงๆกระเป๋าเริ่มมาแล้วคือต้องขอบคุณไทยสมายเลยนะคะที่ช่วยในการสนับสนุนในการขนส่งนมทั้ง80กล่องเนี่ยมาที่กับคาร์โก้ไทยสมายนะคะไปเดี๋ยวเราไปหยิบกระเป๋ากันคือมันก็จะย่นระยะเวลาในการเดินไปด้วยกันสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราวัดอุณหภูมิไปแล้วนะคะอุณหภูมิปกติค่ะโอเคนู่นนมเรามาแล้วทุกคนนมเรามาแล้วค่ะเดี๋ยวเราเนี่ยแหละจะต้องเป็นคนขนขึ้นเองเดี๋ยวขออนุญาตลงชื่อแป๊บหนึ่งนะคะพี่มาช่วยยกนะคะเราบอกมากันเป็นสาวๆ 4-5 คนไอ้ฟางมันยกหีไม่มาถ่ายโอ้พี่ฟางช่วยยกแล้ว
นี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะยกขึ้นขอลองก่อนขอลองหนึ่งกล่องก่อนเฮ้ยยกได้นี่ป้ายไทยสมัยด้วยนะคะนี่ป้ายไทยสมัยแล้วก็สังคมอีจันนะคะขอบคุณป้าตือนะคะขอบคุณป้าตือค่ะใช่กล่องก็เตรียมมาก็เทปเตรียมมาโอ้โหใช้ได้ค่ะอันนี้มันหนักค่ะเราต้องให้ผู้ชายเนี่ยผู้ชายกำอันนี้คืออะไรคะพี่นุ่นอันนี้เปาผงซักฟอกอ๋อผงซักฟอกโอ้ยนุ่นด้วยเอ้าไม่ได้ผ้าอนามัยก็มีแพมเพิร์สก็มีนมก็มีพี่วิวฝั่งนู้นยังไม่หมดมาดูกันว่าจะมีกี่คันตอนนี้มีแล้ว1 2 3 4 5 6 7 7คันแล้วนะคะกำลังไหลมาแล้วฝั่งนี้ดูฝั่งนี้พี่วิวเป็นเลยอ่ะเราลืมกระเป๋าเราหรือเปล่าเห็นแต่นมก อันนี้คือกล่องที่เราเตรียมมาไม่ได้มีแค่นมผงที่เราแจ้งไว้ตอนแรกนะคะคือที่เราเปิดลงทะเบียนอ่ะเราเปิดลงทะเบียนแจ้งแม่ๆไว้ว่าใครเนี่ยอยากได้นมผงไว้ให้ลูกได้ทานใครที่กักตัวใครที่มีความลำบากในการออกไปซื้อหานมให้ลูกกินนะคะมาลงทะเบียนได้เลยในจังหวัดนราธิวาสคนเขากำลังขนแล้วก็มีคุณแม่คุณพ่อมาลงทะเบียนกันเยอะมากแต่จริงแล้วอ่ะเราไม่ได้มีนมผงนะคะมีนมผงมีแพมเพิร์สมีพี่ๆเขาก็กำลังขนกันมีผ้าอนามัยด้วยมีผงซักฟอกผงซักฟอกแพมเพิร์สเด็กเมื่อกี้พูดไปแล้วนะใช่มีค่ะ4อย่าง3อย่างที่แถมไปเยอะมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาช่วยขนขอบคุณมากเลยค่ะเป็นผอ.กองข่าวอีจันอันนี้เป็นหัวหน้าบ้านพักเด็กอ๋อค่ะยังไม่เคยเจอกันเลยบ้านพักเด็กและครอบครัวบ้านพักฉุกเฉินมากทำไมถึงเรียกบ้านพักฉุกเฉินนะคะเพราะว่าเด็กมาฉุกเฉินเป็นบ้านพักฉุกเฉินเพราะว่าเวลามีอะไรอ่ะต้องเอาเข้ารักเอาดูแลเขาเรียกว่าฉุกเฉินดูแลแบบฉุกเฉินใช่เอาเลยตอนนี้แรงเริ่มหมดไปตามจำนวนกล่องแล้วนี่นะคะพี่ๆจากบ้านพักเด็กฉุกเฉินที่เราจะเอาของลงไปลงเนี่ยพี่ฟางไม่มีค่ะของเราขึ้นหมดแล้วเนาะมีถุงอันนี้นมผงพี่ๆที่เห็นว่าช่วยขนตอนนี้นะคะก็คือพี่ๆจากบ้านพักเด็กฉุกเฉินที่เราจะเอานมเนี่ยไปไว้เป็นจุดพักนะคะแล้วก็พี่ๆเขาจะช่วยกระจายนมจำนวนพวกเนี้ยตามรายชื่อที่เราลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนนะคะไม่ไหวค่ะคุณพี่คะเดี๋ยวให้น้องช่วยนะไม่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16คันแล้วเยอะจังเลยแบบดูเยอะกว่าตอนที่เราขนไปอีกนะนี่เยอะเยอะมากเลยค่ะมาถ่ายรูปกันเถอะแม่ๆเตรียมรับไว้เลยนะคะนอกจากจะได้นมผงที่จะเอาไปให้ลูกน้อยได้กินแล้วจะได้ผงซักฟอกได้ผ้าอนามัยได้แพมเพิร์สด้วยนะคะเอาพี่ฟังI'm not sure.
้วขออนุญาตใช้ช่วงเวลานี้เก็บความทรงจำก่อนนะคะว่าเราขนกล่องนี้จากกรุงเทพมาอยู่ที่นราธิวาสเดี๋ยวแอบดูก่อนพี่ๆคอมเมนต์มาคุยกันมีต้องเห็นแล้วทุกคนคะตอนนี้เราต้องมาช่วยกันใช้กำลังค่ะแบบนึงนะคะขอขอเข็นไปด้วยแล้วก็คุยกันไปด้วยนะคะมีใครลืมกระเป๋าหรือเปล่าคะมีกระเป๋าผู้โดยสารลืมกระเป๋าอันเล็กๆอันนี้น่าจะเบากว่าค่ะเบาที่หนึ่งมันมีอันเบามีใครผู้โดยสารลืมกระเป๋าไหมอันนี้เบาที่หนึ่งอันนี้น่าจะหนักอันนี้เบาขอเข็นเองเลยครับนี่คือผอ.สนามบินนราธิวาสนะคะตอนนี้ว่าช่วยเราเข็นแล้วเพราะว่ามันหลายคันมากยังไม่หมดเลยพี่บิวอ่ะ1คันเอ้ย1คันรถนะคะ1มั้ยเหมือนเป็นขบวนขบวนนมผงมาแล้วค่ะคุณแม่มีแม่ที่มีรายชื่อลงทะเบียนอยู่ไหมคะมีใครรอรับนมเราอยู่บ้างสวัสดีค่ะพี่จะขึ้นหมดไหมเนี่ยกี่คนอ่ะอ๋อแล้วคันไหนคนนมอ่ะอ๋อไม่ใช่รถพี่อ๋อตกใจเลย ไม่เมื่อกี้ถามอยู่ว่าพี่เขาจะขึ้นหมดหรือเปล่ามันเยอะมากเลยทุกคนถ้าหากว่าเราใช้การขนส่งทั่วไปเนี่ยจากกรุงเทพที่จันอยู่นะคะลงมาที่นราธิวาสเนี่ยมันก็จะต้องใช้เวลาหลายวันอยู่พอสมควรในการที่จะขนส่งมาถึงอันนี้คือ2ชั่วโมงมาพร้อมอีจันเลยเมื่อกี้ฮะรายการที่เอามาทั้งหมดมีอะไรบ้างรู้แล้วค่ะใช่หมดแล้วค่ะพี่นนท์ไอ้นี่เนี่ยถ่ายคนนู้นนี่ก็แม่เท่ากันเลยนะนี่พี่นุ่นนะคะเป็นคนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นุ่นคนเดียวใช่ไหมเป็นคนแพ็คเพราะว่าพี่นุ่นบอกว่าใช่เดี๋ยวเราต้องมีงานต่อนะไม่ใช่ว่าเข้าโรงแรมนอนนะเดี๋ยวต้องทำงานต่อถึงแม้อากาศมันจะดีๆแต่นะมีน้องมาช่วยเขาบอกมาจากสภาเด็กทีมนี้นะคะที่หัวหน้ามาบอกว่าสถานการณ์โควิดก็ยังไม่ค่อยดีแล้วก็ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบด้วยนั้นก็นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ตัดสินใจเลือกที่นี่นะคะของหลายอย่างเราแบ่งเป็นหลายจังหวัดแต่ว่าที่นี่ก็มาเองอยากมาให้กำลังใจกันเนาะเจอหน้าก็ดีใจนะน่ะดูสิแต่ละคนเอ๊ะปีที่แล้วหญิงไม่ได้มาไม่ได้มาที่นราค่ะไปปัตตานีใช่ไหมตอนนี้ปัตตานีเองก็ปิดแล้วใช่ไหมใช่ไม่ได้โชคดีที่เราเลือกนราธิวาสเนาะไม่อย่างนั้นต้องเลื่อนแน่เลยนมเราจะไปรถคันไหนเหรอคะนมนี่แหละค่ะคันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่กำลังมาค่ะเรามาลุ้นกันไหมคะว่าจะหมดหรือเปล่านี่มี3คันนะคะคัน1คัน2คันคันไหนเนาะน่าจะคันนี้น่าจะคันนี้
สามคันนี้นะคะจะขนนมไปที่มูลนิธิบ้านเด็กและครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราจะไปแพ็คนมกันที่นั่นรอเลยนะคะแม่ๆใครที่ลงทะเบียนไว้วันนี้แหละเราแพ็คกันให้เสร็จมีพี่นุ่นมือฉมังในการแพ็คมีพี่นุ่นมือฉมังสวัสดีค่ะมาทำรายการอะไรกันเหรอคะเอานมมาแจกค่ะถอยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะแพ็คนมกันให้เสร็จนะคะแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปมอบให้กับคุณแม่บางส่วนบางครอบครัวนะคะที่อยู่ในใกล้พื้นที่ที่เราสามารถเข้าไปได้แล้วก็จะมีบางส่วนนะคะที่จะฝากทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิบ้านเด็กฉุกเฉินนะคะไปมอบให้แทนซึ่งจะเป็นคนในพื้นที่นี่แหละค่ะก็จะทำให้พี่ๆเขาก็จะรู้ว่าพื้นที่ไหนบ้านหลังนี้อยู่ตรงพื้นที่ไหนนะคะตอนนี้ก็คือทุกคนช่วยกันไปหมดเลยขออนุญาตเป็นคนที่ช่วยให้ทุกคนได้เห็นภาพนี้แล้วกันนะว่าแรงจากสังคมอีจันแรงจากพันธมิตรอีจันแล้วก็แรงจากทุกๆคนเนี่ยส่งตรงมาที่นราธิวาสแล้วนะคะสวัสดีลูกเพจทุกคนค่ะตอนนี้บรรยากาศที่นราธิวาสอากาศเย็นๆแล้วก็เพราะว่ามีฝนตกลงมานะคะตอนนี้ฝนก็ยังปล่อยๆอยู่สวัสดีพี่นิกกี้ค่ะมีคุณแม่คนนึงบอกว่าแอดมินลืมใส่ตำบลค่ะเราขออนุญาตแจ้งเป็นภาพรวมเนาะเป็นอำเภอแต่ละอำเภอนะคะแต่ว่าคุณแม่บอกว่ามีชื่อของตัวเองด้วยโอเครอรับได้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้จะแพ็คกันอย่างเร็วที่สุดเลยพรุ่งนี้คุณแม่แล้วก็หลายๆครอบครัวจะได้เอานมไปให้ลูกกินมีแฟบมีแพมเพิร์สมีของใช้นะคะที่จะติดไปให้ด้วยสวัสดีพี่อารมณ์ฮอตค่ะขอโทษนะคะที่เพิ่งเห็นทุกๆคนเพราะว่าเมื่อกี้ก็ทั้งช่วยขนแล้วก็เข็นกันมาเต็มไปแล้วนะคะ1คันไม่ทันได้นับด้วยเพราะว่าทุกคนก็ช่วยกันเร่งมือขนของเดี๋ยวขอแจ้งเรื่องมาตรการนิดนึงเมื่อกี้นะคะที่เราลงจากเครื่องบินมาเนี่ยเราก็ไปเลยค่ะทางจังหวัดมีให้ลงทะเบียนเข้าจังหวัดนะคะเพื่อให้ยืนยันว่าเราเนี่ยฉีดวัคซีนครบตามจำนวนไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าไม่ตรงกับมาตรการที่เขากำหนดในการเข้าจังหวัดหรือเปล่านะคะก็มีการลงทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะเฮ้ย1 2 3 4กล่องทั้งหมดขึ้นไปกับรถ4คันค่ะยังไม่หมดเลยก็มีน้องๆผู้หญิงน้องๆผู้ชายมาช่วยกันนะคะมาช่วยกันหลายๆแรงก็เพื่อที่จะให้เสร็จเร็วขึ้นนะคะโอ้รถตู้ก็คืออัดแน่นจะนั่งกันตรงไหนเนี่ยนั่งกันตรงไหนดูก่อนว่ามีที่นั่งก็นั่งกันตรงไหนคะเนี่ยมีการเคลื่อนรถแล้วเพราะว่าตอนนี้รถก็มีตะกงคนขึ้นไม่ได้แล้วนะคะข้างในนี่ลูกภาพมันอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือของหลายๆคนมาช่วยกันแป๊บเดียวเองนะ
ดูก่อนเราไลฟ์ไปกี่นาทีเราไลฟ์ไป20นาทีซึ่งในช่วงแรกเนี่ยระหว่างที่เรารอกระเป๋าแล้วก็พาทุกคนไปดูหมอกใช่ไหมคะแล้วก็ใช้เวลาแค่แบบไม่เกิน15นาทีเนี่ยของขึ้นรถหมดแล้วนะคะขอบคุณน้องๆจากบ้านพักเด็กฉุกเฉินด้วยที่มาช่วยกันขนกำลังมาหลายคนเลยตอนแรกที่เห็นของลงมาจากเครื่องบินน่ะก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะแต่พอมันมาตามสายพานไหลเรื่อยๆมาเออมาไม่หยุดหยิบกันไม่ทันเลยอ่ะพี่ฟังถ่ายเราก็ถ่ายพี่ฟังไม่ประเด็นน่ะที่มามันเต็มคางก็มันเต็มที่ใส่จากสนามบินอ่ะนึกออกจากเครื่องบินเดินทางแล้วค่ะโอ้เรียกแล้วเดินทางแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะอันนี้พี่ๆจากสนามบินนะคะมาช่วยเราด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณไม่รู้ว่าพี่ไหนสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันขอบคุณมากนะคะอันนี้พี่ๆจากไทยสมัยใช่พี่หมิวนะคะนี่เลยค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วเลยมีตัวเล็กด้วยเหรอเรียกเขาตัวเล็กเขาชอบใจตัวเล็กไงอันนี้ก็คือต้องขอบคุณไทยสมัยอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ขอบคุณไปแล้วกี่ครั้งอะไม่รู้ขอบคุณที่ขดสองนิ้วสองนิ้วเลยสองนิ้วฝนตกเลยค่ะตอนนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่บ้านพักเด็กฉุกเฉินพี่นุ่นจะให้หนูกินข้าวก่อนไหมเนี่ยไม่หิวหรออ๋อไม่กินเราจะไปเราจะไปแพ็คก่อนแล้วให้กินได้ไหมได้โอเคไปใช้แรงให้หมดก่อนแล้วให้กินของกินที่นี่อร่อยเดินตรงกลางนะครับเดินตรงกลางเดินตรงกลางอ๋อเดินเข้าตรงกลางเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแพ็คของนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นไปดูกันตอนขนลงอีกครั้งหนึ่งมันจะฟุบฟับฟุบฟับเหมือนตอนขึ้นไหมน้องๆเขาน่ารักมากเลยเนาะใช่เออมาช่วยแบบเร็วๆ น่าจะไปเป็นเมืองพักที่กรุงเทพน่าถ้างั้นวันนี้สบายแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูแพ็คได้ไหมวันนี้อ้าวตอนแรกนึกภาพมีแต่พวกเราทำกันเองนะใช่หนูนึกว่าจะมีแค่2คน234กล่องนะคะไม่น้อยค่ะโอเคลูกเพจเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านพักเด็กนะคะมาช่วยกันไม่ต้องช่วยแรงก็ได้ค่ะส่งกำลังใจกันมาช่วยแพ็คของนะคะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะเนาะลูกเพจอันนี้เป็นเงินที่ใครที่ได้ทำบุญกับเรามาค่ะเงินส่วนนี้เป็นเงินของลูกเพจนะไม่ใช่เงินของอีจันทั้งหมดก็ร่วมแรงร่วมใจกันมาตั้งแต่โควิดเกิดสู้กันมาจนถึงวันนี้ค่ะวันช่วงนี้เป็นช่วงปิดโครงการละของที่มีทั้งหมดที่ถ้ามันยังคงมีอยู่แต่ว่าโควิดในกรุงเทพมันซาแล้วเราก็จะกระจายไปยังจังหวัดที่เขาประสบปัญหาโควิดต่อไปของทุกอันต้องได้ใช้ประโยชน์ค่ะอันนี้คือนโยบายของเราไกลแค่ไหนเราก็จะไปไม่ว่าเขาถ้าเขาจำเป็นเขาลำบากเราไปหมดนะคะทุกอันทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของลูกเพจจริงๆนะคะโครงการของเราได้รับการสนับสนุนจากเรื่องเล่าเช้านี้ด้วยต้องขอบคุณพี่สัมยุทธ์ด้วยนะคะก็มีคนอีกมากมายที่สนับสนุนอาจจะเอ่ยชื่อไม่หมดอะไรเงี้ยต้องขอบคุณจริงๆนะคะอันนี้ก็โชคดีมากเลยที่ว่าเราได้มาถึงนาราธิวาสได้ในนาทีนี้เนาะเพราะว่าปัตตานีก็ปิดเมืองไปแล้วยะลาก็ปิดเมืองไปแล้วก็ขอให้ทั้ง2จังหวัดเนี่ยฝ่าฟันวิกฤตโควิดไปได้ด้วยดีส่วนที่นี่ก็พูดกันว่ามันรุนแรงแหละแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงของการควบคุมได้อะค่ะเดี๋ยวเราก็จะพยายามเซฟตัวเองเซฟทีมงานเพราะว่ายังไงเราก็ผ่านวิกฤตของกรุงเทพมาแล้วเนาะยังไงเราก็ผ่านอย่างรุนแรงมาแล้วฉะนั้นมาเจอที่นราธิวาสเราก็น่าจะดูแลตัวเองให้รอดพ้นไปได้นะคะพี่เอาโฮมี่มาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะ